ขออนุญาตกราบเรียนชื่อของคนนะครับชื่อของคนก็มีตั้งอยู่บ้างไม่ตั้งอยู่บ้างกับที่ไม่ตั้งก็จะมีบอแหวนจอจานนะครับแล้วก็นอนหนูขอกราบเรียนท่านคนนะครับท่านยารันพรแล้วก็ท่านวาเจตที่ตั้งกระเดียดสามท่านครับพอพาสามท่านนะครับก็จะมีท่านประยุกต์จัดท่านพงศ์จัดและท่านป้าหมายพอตายสามคนนะตอนนั้นก็สอนละคนสอนละคนผมก็ไปอีกตัวนึงคือยมยุทธนะก็แยกกันหมดแต่ว่าตัวสำคัญนะครับก็คือพอผ่านสามพอผ่านด้วยกันครับก็ปกติก็เคยคุยแต่กับสื่อการเมืองนะครับวันนี้น่าจะเป็นสื่อทางฝ่ายเศรษฐกิจมากกว่าจากที่ท่านวรพลได้กรุณาเกินในรายละเอียดบางส่วนมาเนี่ยครับแต่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าในนามของรัฐบาลก็แล้วกันวันนี้ผมมาเอ่ยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีด้วยก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลชุดผมเนี่ยครับเป็นคนเลือกท่านวรพลมาในบรรดาชื่อหลายชื่อก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเมื่อท่านดร.พลเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้มาคิดงานสำคัญขึ้นมางานหนึ่งนะครับนั่นก็คือผมอยากจะเรียกง่ายๆว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งตลาดทุนนะครับจริงๆชื่อที่ท่านบอกก็คือโครงการรุ่นใหม่ความภาคภูมิใจของจังหวัดแล้วผมก็อยากจะต่อไปนิดนึงว่าก็จะเป็นโครงการที่ดูแล้วฟังแล้วก็จะง่ายๆก็คือหนึ่งตลาดทุนหนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งตลาดทุนก็ได้ทำไมครับทำไมเราเคยคิดแล้วไม่มีใจคิดต่อไปนอกเหนือจากนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งจังหวัดคือกรุงเทพมหานครนะครับประเทศไทยมันทั้งหมดเนี่ยมัน77จังหวัดนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแรกที่คิดถึงพลังของอีก76จังหวัดโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีหอการค้าจังหวัดครบหมดทุกจังหวัด76จังหวัดโดยมีท่านประธานหอการค้าไทยอยู่ที่กรุงเทพมหานครต่อมาก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมก็จะมีประธานสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดครบทุกจังหวัดเองเหมือนกันวันนี้ไม่มีเขาไม่ได้มานะครับก็สมาคมธนาคารก็จะมีประธานชมรมธนาคารของแต่ละจังหวัดก็คิดได้อยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ทำมาอยู่แค่นั้นตลอดก็ต่อเองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้จนตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก.ล.ต.ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อมีเสียงโด่งดังมากมายแต่ก็ยังไม่เคยใครคิดไกลไปถึงว่าเอ้ยมันยังมีอยู่อีก76จังหวัดนะที่เขามีทั้งกิจการที่เขามีทั้งเงินนะครับที่เขามีทั้งประสบการณ์แล้วเขาอยู่ที่ไหนเราจับเขาไว้อยู่ตรงไหนในตลาดทุนเราจับเขาไว้ตรงไหนในเรื่องของหุ้นไม่มีใครคิดนะครับก็ท่านรัฐมนตรีผลก็คิดแล้ววันนี้คงจะมีความสำคัญนะครับเพราะแต่ละท่านเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงหมดไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเลขาธิการก็มาเองแทนที่จะเป็นรองเลขาธิการท่านกรรมการผู้จัดการตลาดทรัพย์แล้วก็มาด้วยตัวท่านเองนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานชมรมมามิตรธนกิจครับท่านประธานกระทรวงสื่อมวลชนมันต้องมาด้วยแล้วครับเพราะว่าต้องเข้ามาถ่ายเองคนอื่นมาถ่ายแทนไม่ได้วันนี้ก็สำคัญนะครับตรงที่ว่าตัวจริงๆมากันทั้งหมดเห็นความสำคัญผมก็ยุ่งท่านประหลัดก็ยุ่งแต่ละท่านนี่ยุ่งทุกคนนะแต่ว่าเห็นว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญแล้วก็ต้องผลักดันไปให้ได้นะครับก็ในนามของรัฐบาล
็อยากจะกราบเรียนท่านที่พบทั้งหลายครับว่าภาครัฐก็ไม่ได้โบราณนะครับแต่งตัวอาจจะโบราณผมกับทั้งท่านประหลัดเนี่ยก็อาจจะใส่เสื้อนอกจนชินนะครับเห็นใส่ชุดราชทานก็อย่าไปนึกนะครับว่าก็เป็นเรื่องของการแต่งตัวภายนอกแต่ภายในนี่ไม่เฉยไม่โบราณแน่นอนยืนยันเพราะตัวผมเองเนี่ยครับสมัยผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยผมเป็นประธานกรอจังหวัดอยู่ด้วยผมรับรางวัลประธานกรอจังหวัดดีเด่นเนี่ยกรอก็คือกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนก็เป็นผู้ว่าการจังหวัดที่รับรางวัลจากรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยรับจนไม่หวาดไม่ไหวผมทำงานร่วมกับคุณสุรินทร์ตรงตะเตี้ยงท่านรองของท่านพงศักดิ์เนี่ยครับและคติพจน์ที่ผมใช้ในการทำงานของผมนะครับทุกจังหวัดที่ผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดดูก็คือเอกชนนำราชการสนับสนุนผมไม่เคยนำภาคเอกชนนะครับผมไม่ภาคเอกชนเขานำเขามีปัญหาก็มีข้อขัดข้องผมจะเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้เขาสนับสนุนเขาในทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับว่าไม่โบราณนะครับไม่เชยแล้วก็ไม่ย่ำแย่อย่างที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเราเป็นรัฐบาลที่คิดเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่ท่านเชื่อไหมครับว่าทั้งพ.พาน2พ.พานนะครับทั้งท่านพ.พานประยุทธ์ศักดิ์ทั้งท่านพ.พานพงศักดิ์เลยไปร่วมประชุมไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครหรือไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในภูมิภาคสองท่านนี้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไกลแค่ไหนนะครับข้ามมืดดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องนั่งประชุมกันหาข้อสรุปไปได้ว่าในแต่ละภูมิภาคเขามีปัญหาอะไรบ้างของภาคเอกชนผมขอกราบที่ชมยินดีกับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ครับแล้วก็เรียนให้ทราบภาคเอกชนทราบว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นใจเป็นตัวอย่างที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วทั้งสองท่านนี้ผมหวังว่ารวมทั้งท่านอื่นๆด้วยก็จะเป็นภาคเอกชนที่ไม่เลือกข้างนะครับถ้าจะเป็นภาคเอกชนที่เลือกข้างก็ขอได้กรุณาเลือกข้างเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับอย่าเลือกข้างไปตามสีเสื้อเพราะว่าจะมีปัญหาในการทำงานต่อไปเยอะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยครับทั้งท่านปงศักดิ์และท่านประยุทธ์ศักดิ์แล้วก็เหมารวมไปว่าท่านอื่นๆด้วยนะครับก็คงจะเป็นความคิดในเรื่องประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับอย่าใช้สีเสื้อตัดสินกันอย่าใช้ความพึงพอใจตัดสินกันแต่ขอให้ใช้ความถูกต้องเป็นเดินดีมาตัดสินกันนะครับครับก็ขอใช้เวลามากไปนิดนะครับแต่ก็อย่าดีใจครับที่ได้มาเจอเสาหลักบ้านเนี่ยครับบ้านเมืองก็จะมีหลักเมืองนะครับก็อยู่ที่ทุกจังหวัดจะมีหลักเมืองที่กรุงเทพก็อยู่ที่สนามหลวงบ้านอยู่ได้เนี่ยต้องมีหลักบ้านวันนี้ครับที่ผมมาเนี่ยผมต้องเสียเวลามาเพราะว่าผมมาเจอหลักบ้านที่สำคัญถ้าไม่มีเสาหลักที่เป็นหลักบ้านต่างๆเหล่านี้สี่ห้าเสาอยู่นะครับบ้านก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องล่มลงมาก็เป็นเวลานิดนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปสู่อาเซียนประชาคมอาเซียนที่เหลืออันเดียวแล้วนะครับมันจะไม่เป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแล้วในอีก3ปีนะครับมันก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อนำไปสู่3เรื่องด้วยกันความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมในตัวของเศรษฐกิจเนี่ยครับท่านจะต้องให้ความพร้อมของภูมิภาคเขาด้วยเพราะว่าการลงทุนของต่างชาติปัจจุบันนี้ก็ 49 กับ 51 นะครับแต่หลังจากต่อ 2558 ไปเนี่ยมันจะต้องเป็น 70 30ซึ่งถ้าท่านไม่ให้ความรู้ไม่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักธุรกิจในภูมิภาคแล้วก็แข่งขันไม่ได้แล้วครับเขาก็จะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการดำเนินการในเรื่องนี้ผมก็ขอกราบอวยพรแล้วก็ขอชื่นชมกับความคิดแล้วก็ผมเดี๋ยวท่านประหลัดท่านไหนคงยืนยันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยจะร่วมมือกับพวกเราได้อย่างไรบ้างครับขอกราบ